วัสดีครับสุนิโจทัฟเฟ่ชาแนลยูทูบครับแหมอาทิตย์ละครั้งนะฮะสำหรับการมาอัปเดตร้านเจ๊เล็กนะครับวันนี้มีดอกมงดอกไม้คนมาอวยพรยังไม่หมดนะโอ้โหตั้งแต่เปิดร้านนี่ดูดิดอกมงดอกไม้ก็ยังมีอยู่เยอะแยะหมดเลยนะครับร้านส้มตำยำเจ๊เล็กวันนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาจะเที่ยงแล้วนะนี่ครับได้ข่าวว่ายูทูบเบอร์จะมาด้วยนะช่องอะไรนะกัดจังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้นี่เขามีหอยดองด้วยวันนี้มีหอยดองด้วยนี่มีหอยดองด้วยจ้าหอยดองน้ำเชื่อมน้ำมะขามเปียกนะฮะน้ำเชื่อมอันนั้นนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจเล็กอันนาสวัสดีจ้าสบายดีนะโอ้โหคุณกัจจังมาหรือเปล่าคะไม่ได้นัดนะครับพอดีผมอยู่ไม่ไกลเลยมาครับหนูก็ไม่รู้คุณกัจจังจะแคนเซิลหรือเปล่าอ่ะจริงเพราะว่าคุณโจมาผมว่าโดยส่วนตัวก็ไม่รู้จักแต่ว่าเคยเห็นอยู่ใน YouTube อะไรนะนะครับเป็นแฟนวง YouTube ด้วยกันนะครับนี่ครับพริกร้านนี้ไม่ต้องกลัวนะร้านนี้เขาเรื่องพริกนี่ต้องมาก่อนเลยสุดยอดนะครับใครที่ชอบเผ็ดชอบแซ่บต้องมาร้านนี้เลยวันนี้ลูกค้าเต็มนะฮะลูกค้าเต็มถึงหน้าร้านข้างนอกเลยนะนี่ครับโอ้ลูกค้าเต็มร้านทุกวันนะฮะสำหรับร้านส้มตำยำเจ๊เล็กนะครับก็ส่วนใหญ่จะทำกลับบ้านก่อนนะช่วงแรกเนี่ยดูดิร้านเจ๊เล็กเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นวัดก่อหลักนะฮะวัดก่อหลักอยู่ด้านนู้นนะครับวัดก่อหลักส่วนหันมาด้านตรงข้ามนี้จะเป็นกองบิน5นะครับอยู่ไม่ไกลเลยนะครับสำหรับคนที่มองหาร้านนะฮะร้านเจ๊เล็กนะครับวัดก่อหลักถ้ากองบิน5อยู่แถวนี้เลยนะครับนี่วัตถุดิบก็มีแซลมอนนะฮะแมงดาทะเลต้มใหม่นะครับแล้วก็กล้ามปูหอยแครงปูสดนะฮะหลังร้านนู้นเยอะแยะอ๋อหลังร้านเยอะแยะนะอยู่ตู้นู้นนะครับรับรองว่ามาแล้วต้องได้กินกันทุกคนนะครับเพราะว่าสต็อกไว้เต็มนะฮะส่วนนี้จะเป็นตู้ของส้มตำนะจะมีส้มตำยังไม่ทิ้งนะฮะส้มตำจะเล็กนะฮะยังอยู่เหมือนเดิม3ครกนะฮะวันนี้อะไรเอ่ยไหนยอดมะพร้าวโอ้โหไม่ได้เจอนานแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ยอดมะพร้าวจ้าไปได้มายังไงตื่นทันเหรอขโมยเข้ามาเพราะเขาโค่นต้นแล้วก็เลยไปเอามาใช่ไหมใช่อ๋อมันจะเป็นมะพร้าวนะนี่มะพร้าวนะฮะแต่มีไม่มากนะมันจะออกแบบกรอบๆหวานๆนะครับก็มะพร้าวอ่อนนะร้านนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องพริกเผ็ดนี่สุดยอดเจเล็กส้มตำเจเล็กพริกเผ็ดนะครับแล้วพริกที่ไหนไม่เผ็ดล่ะอันนี้เป็นยำผลไม้แน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะนานแล้วไม่ได้ออกนะยำผลไม้ส่วนใหญ่จะโดนสั่งประเภทซีฟู้ดนะค่ะนานแล้วตั้งรุ่นแรกๆที่เราทำกันเนาะค่ะไอ้เขาเรียกอะไรยำผลไม้เนี่ยค่ะเมื่อก่อนใส่ทีสัก10กว่าอย่างนะยำผลไม้จะเล็กมันพอของมันเยอะๆอ่ะมันออกช้าแล้วเราไม่มีเวลาเชียร์อ๋อครับสวัสดีค่ะลูกค้าสั่งไปยังคะคุณอะไรคะปลาค่ะชื่อแนนอ๋อคุณแนนเนี่ยค่ะอยู่หน้าหนูพอดีคุณแนนนั่งแป๊บเดียวให้หนูทำไปเลยหรือแยกน้ำคะ2นาทีคุณแนนได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะแยกนะคะคุณแนนขาแยกหรือยังนะคะแยกแอปเนนนั่งแป๊บเดียวค่ะนี่ชุดนึงก็แบบนี้40 บาทใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด 100% แล้วมีประกอบเป็น50ถ้าเป็นประกอบครบเพิ่ม10 บาทเองถ้าเป็นผลไม้ล้วนๆนี่40 บาทนะครับก็ราคาเดิมนี่มาดูส้มตำแยกนะไม่ต้องตำในครกก็ได้นะมันจะเล็กนะครับส้มตำแยกนี่แยกน้ำส้มตำแยกน้ำก็ถ้าเป็นแบบนี้ธรรมดาก็35 บาทส้มตำปูม้านี่35นะ35 บาทคุณโจ35 บาทนั่นคุณแนนเสร็จแล้วสิคะวัยรุ่นถึงทำมาเนี่ยส้มตำเพียให้แม่เป็นใบบาน35 บาทเท่านั้นนะครับเนี่ยเอาคุณแนนก่อนเนี่ยร้านเจ๊เล็กนะครับเดินเข้าร้านมาก็จะมาเจอเมนูด้านนี้นะใครที่มาใหม่ไม่เคยกินก็มาเอาเมนูไปดูได้ก่อนนะครับนี่ฮะยำก้ามปูตำทะเลสุก
ไม่ปลาร้าส่วนใหญ่ที่ลองจานยำก็จะมีข้าวโพดมะม่วงหัวหอมอะไรพวกนี้นะแครอทนะก็ใช้มานานแล้วโอ้แล้วก็มีไหลบัวที่ขาดไม่ได้ไหลบัวยำก้ามปูเด็ดที่จ่ายเงินลูกแล้วมีประกอบด้วยนะอย่าลืมลูกจอยอ๋อพี่ตาสวัสดีค่ะเรียบร้อยสิคะไม่เรียบร้อยไหนก็แม่เข้าใจว่าทำครบแล้วอันไหนที่ขาดลูกออกมาหนองพุกรับออเดอร์นอกด้วยนะฮะอันนี้เป็นส้มตำกุ้งสุกนะครับด้านหน้าร้านก็คนกินเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วคนใหม่ก็เข้ามาต่ออีกอย่างนี้นะฮะนี่มันต่างกันยังไงครับน้ำยำอันนั้นกับอันนี้เหนื่อยกับไม่เหนื่อยเหนื่อยกับไม่เหนื่อยเหรอค่ะใช่เหรอเนี่ยไม่เหนื่อยก็สีเนี้ยไม่เหนื่อยเหนื่อยก็สีดำนะคะอ้าวเราสูตรกันเหรอโจปลาร้าทำให้ปลาร้านะคะอ๋อแล่นมุกเข้าใจยากไม่เข้าใจยากผมไม่ใช่คนสายตลกอ๋อไม่ใช่ตลกไม่อ๋อล้าก็คือเหนื่อยกับไม่เหนื่อยอ๋อล้าไม่ล้าแค่นั้นเองสองสีนะจอยเสร็จแล้วค่ะไม่มีความจำเป็นใครที่โทรมาที่บินมันพลาดครั้งก็ไม่ให้คอยหรอกค่ะนี่เป็นไม่ทำอะไรให้มันยุ่งยากทั้งนั้นเมนูวาซาบินะครับไอ้ที่ยืนอยู่แก้วนั่นคือกำลังคนวาซาบิให้มันแตกตัวนะใช่ค่ะเป็นแซลมอนเนาะใช่ไหมแซลมอนนะครับเสร็จแล้วก็จะเอากลับบ้านเหมือนเดิมหาเสร็จแล้วนะลูกดูแลน่าน้ำจิ้มวาซาบิหรือม่อนบิแล้วยังปูม้าปลาร้าต่อไปยังปูม้าปลาร้าครับก็ยังไม่ได้กินมาต้นนะส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านนะสั่งกลับบ้านนะครับอันนี้คือล้าสีของคล้ำหน่อยออกเป็นล้าจอยครบไหมคะสีใสๆน้ำตาลคือไม่เป็นล้าหนูได้ยินลูกสาวเขาคุยโทรศัพท์อยู่นี่เมื่อกี้ทำน้ำยำไปแล้วมาดูแซลมอนนะสีวันนี้สีแดงๆแซลมอนเช้าเปล่าครูนะคะอาเดชเสร็จแล้วค่ะอ๋อหยิบด้านนู้นนะฮะซ้ายข้างซ้ายเป็นทางปลอดภัยนะคะอ๋อนี่เหรอค่ะอันนี้แซลมอนวาซาบิแนะนำอเดชขอบคุณนะคะค่ะแล้วก็แมงดาโอ้แมงดามาแล้วอุ้ยถ้วยใหญ่ด้วยเปลี่ยนถ้วยอันเดชนึกว่าถ้วยใหญ่อันนี้เฉพาะไข่มันนะแมงดาครึ่งตัวค่ะครึ่งตัวนะครับคุณแนทอันนี้จะเสร็จอีกแล้วเดี๋ยวจะไปคุณแนทแล้วนะคะทำน้ำยำไว้เรียบร้อยสวัสดีค่ะพี่อ้วนเนี่ยแฟนลุงเน่งเนี่ยอ๋อ
นี่โอ้วันนี้ตัวใหญ่เนาะตัวหน้าก็ได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าไปเสร็จแล้วค่ะแมนดาส้มตำอีกแล้วเหรอนี่ยำปูม้าเสร็จแล้วค่ะปอนปูม้าปลาปูม้าปลาจ้ะใส่ไร้พัวด้วยนะครับค่ะโอ้ลมเย็นสบายดีที่นี่คุณลูกค้าเป็นเพื่อนกับป้าอ้วนเหรอคะเป็นเพื่อนกับป้าอ้วนเหรอคะทำงานเดียวอ๋อป้าอ้วนเป็นแฟนลุงหนิงที่ขายไก่ทอดอย่างคุณพ่อน้องไม่นาเนี่ยค่ะอ๋อบ้านหลังอ๋อเสร็จอันนี้ยำปูม้านะคะ70บาทและคู่กันเนี่ยค่ะคุณโจครับ70บาทเสร็จเรียบร้อยเรียบเลยโอ้เมนูอะไรจะเรียกเนี่ยอุ้ยวันนี้หอยสวยนะหอยแดงหอยแดงดูหน่อยดูหน่อยกระปุกม้วนแกงปลาเออนี่แบบนี้สีสวยชอบมากแยกน้ำนี่ต้องสีแดงๆอย่างนี้มันถึงจะแซ่บเออได้เลยครับแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสั้นๆนะฮะกับร้านซุปตำยำเจเล็กอัปเดตล่าสุดนะครับสวัสดีครับ